มาในระหว่างที่มีศาสนาอย่างนี้ก็แสนจะยากนะถ้าไปเกิดนะที่ไม่มีศาสนาพุทธทั้งหลายไม่มีโอกาสจะปฏิบัติธรรมจะได้บวชในศาสนาอย่างนี้แน่นอนอันนี้เรียกว่าของหายากเราก็ได้พบแล้วนะเราจะมาบวชในคำว่าปฏิบัติกันเราได้พบแล้วทุกอย่างได้พบทุกอย่างแล้วขอฝากไว้เพราะฉะนั้นก็ข้อต่อไปถ้าทั้งหลายถ้าตั้งใจจริงนะตัดปริโภคอย่าไปสนใจดูหนังสืออ่านหนังสือพิมพ์อ่านหนังสือธรรมะอาตมาไม่สอนมาเมื่อสมัยก่อนถ้าอยู่ห้องละคนมีแค่10 คน 15 คนเท่านั้นทำต่างคนต่างทำเราก็บอกโครงการไปว่าเนี่ยวันนี้นั่งตั้ง1 ชั่วโมงเดิน1 ชั่วโมงแล้วเย็นสอบอารมณ์แล้วอยู่เงียบสงบปฏิบัติธรรมแต่ผู้เดียวไม่มีใครไปคุยด้วยแล้วอาหารส่งให้ทานบางคนมาอยู่ที่เนี่ยเข้าห้องเงียบไปเลยแล้วทำถูกไม่ถูกเราก็ไม่รู้ไม่เคยออกมาเลยเนี่ยแล้วเราจะรู้แล้วผิดถูกเราจะรู้ไหมไม่มีครูเลยทำโดยส่งสิ่งส่งข้าไปเนี่ยจะมีครูไหมไม่มีถ้าทำส่งเด็กทำตามใจตัวเองเราจะรู้ว่าเนี่ยมันได้แค่อะไรถ้าผิดหรือถูกเราก็ไม่รู้ไม่อย่างนั้นเรียนหนังสือจะมีครูทำไมแล้วเวลาสอบเนี่ยครูก็ต้องออกข้อสอบได้ตามนี้ไหมสอบได้ตามนี้ถือว่าผ่านสอบไม่ได้ตามนี้แล้วผ่านได้ยังไงเนี่ยบางคนไม่รู้เลยรู้ไม่จริงอย่างนี้แต่มาตอนหลังเนี่ยคนมาเป็นร้อยเป็นพันแล้วจะไปมีห้องกับคนได้ยังไงที่ภาคเขาไม่พอแล้วเราต้องอยู่ยัดเยียดกันอย่างเนี้ยแต่หากว่าคนนั้นมีบุญจะยัดเยียดยังไงก็ตามครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ได้เท่านี้เองเราเอาแต่ค่าแต่ความดีของเราไม่ต้องไปสนใจคนอื่นเลยไหมมันจะไปห่วงคนโน้นไม่ต้องห่วงคนนี้ว่าเขาจะได้ไม่ได้ไม่ห่วงตัวเองให้มากที่สุดที่จะเกิดการปฏิบัติธรรมเวลามันมีสำคัญไม่ยอมน้ำตอนสูงต่างใครหนอจะได้แม้แต่วินาทีเดียวให้มีประโยชน์และคุ้มค่ากว่ากันมันจะไปห่วงคนอื่นเขาห่วงตัวเองให้มากสุดแล้วเราก็ไม่คุยกับใครอย่าไปสะสมอารมณ์ต้องมีสติอย่าไปเอาอารมณ์ของคนอื่นมาเอามารวมกันทำให้เราเสียสมาธิทำให้เราเสียสติทำให้เราต้องน้อมเอียงไปทางข้างเขาอย่างนี้พอน้อมเอียงไปข้างเขาสมาธิยังไม่เกิดกำลังไม่พอเนี่ยในเมื่อกำลังไม่พอปัญญาก็ไม่เกิดประเสริฐไม่ได้เนี่ยออกมานี้ชัดเจนก็ขอเจริญพรและขอทุกท่านทุกรูปทุกนามโปรดตัดปริโภคของมนถ้าท่านจะทำภายใน7 วันเนี่ยเลิกห่วงโน่นห่วงนี่ตัดไปเลยบางคนเนี่ยกลับมานั่งกรรมฐานแม่ป่วยเราก็บอกหนูทำกรรมฐานให้แม่ฮะหนูไปก็ช่วยอะไรไม่ได้หมอเขาช่วยทางกายเราช่วยทางจิตนั่งกรรมฐานให้แม่เลยได้ไหมขอให้การเป็นผู้กังวลให้ได้เดี๋ยวก็นั่งกรรมฐาน7 วันแม่ฟื้นแล้วแม่หายช่วยกันได้อย่างนี้จะพ่อแม่กับลูกเท่านั้นแต่คนอื่นไม่ได้มันคนละเส้นโลหิตเดียวกันเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยมีรากหอยรากแก้วแต่ต้นอันเดียวกันรดน้ำตรงไหนมันก็ขึ้นไปช่วยไปบำรุงยอดบำรุงออกดอกให้ไวก็เป็นได้อย่างนี้เป็นต้นนี่มีเหตุผลในเมื่อเป็นชิ้นนี้แล้วก็ขอฝากพี่น้องทุกคนขอให้ตั้งใจปฏิบัติตัดปริโภคกังวลและปลูกฝังตั้งศรัทธาเชื่อมั่นตั้งแต่บัดนี้เป็นคนฝ่ายถ้าคนมีอดทนมีศรัทธาจริงและสนใจจริงแล้วหนักก็เอาเบาก็สุดความรู้จะได้ดีจะได้มีปัญญาจะได้แก้ไขปัญหาได้อยู่ตรงนี้หนักไม่เอาเบาก็ไม่สุดความรู้จะดีจะมีปัญญาไหมจะแก้ไขปัญหาได้ไหมอยู่ตรงนั้นบางคนไม่เอางานเอาการเลยไม่เอาแรงจริงเนี่ยมันเอาปฏิบัติเนี่ยรู้มีหลายประเภทจ้ะมาประเภทอย่างนั้นมาประเภทอย่างนี้บางทีบ้าบอคอแตกมาแล้วเนี่ยมาที่ทางปฏิบัติไม่ได้เลยกลับไปเลยนะอย่าไปพูดให้เสียด้วยไอ้เราพูดเนี่ยปากจะฉีกเขาก็ไม่ฟังเขาจะฟังไปเรื่องของเขาแล้วเขาจะได้อะไรแล้วจะมาทำไมมันเสียเวลามาแล้วเสียเวลามากนี่ก็ขอฝากไว้ข้อหนึ่งปลูกฝังตั้งศรัทธาให้เชื่อมั่นให้เข้าถึงคุณพระศรีรัตนตรัยด้วยการปฏิบัติธรรม ถ้าจะบริโภคกังวลใช่ได้อย่าไปห่วงคนนอกห่วงบ้านห่วงครอบครัวเลยห่วงลูกตัดมาแค่7 วันตัดไม่ได้ตัดออกไปแล้วเราจะได้ของดีถ้าเราตัดไม่ได้แล้วเนี่ยห่วงน้องห่วงนี่นั่งกำหนดจิตไม่ได้อาตมาที่เรียกว่ากำหนดจิตบางคนไม่รู้กำหนดยังไงเพราะว่ากำหนดก็คือเอาสติญาณสิจิตเรียกว่ากำหนดจิตให้ดีทำจิตให้มีปัญญาให้แก้ไขปัญหาจงได้ออกมาตรงนี้ชัดเจนเทปมาลุนก่อนเราจะพูดเรื่องกำหนดจิตจะไม่บอกว่ามีสติเลยมาตอนนี้พูดต่อต้องมีสติอยู่ที่จิตเป็นยืนหนอ5 ครั้งแต่ก่อนอาตมาไปได้มาจากห้องของแก่ยืนหนอ5 ครั้งที่เราคอหักที่ยาจีริปีเลยตอนที่คอหักทับไปเนี่ยยาประสบการณ์ด้วยตัวเองหายใจยังสะดือได้แล้วสติรู้ที่ลิ้นปีน้องนั้นตัวตายหมดแล้วไม่รู้สึกมืออยู่ที่ไหนแขนอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ตาก็มองไม่เห็นหูก็ตึงเลยแต่สติรู้ทุกอริบทอยู่ที่ลิ้นปีผมต้องให้กำหนดคิดตรงนี้โจทย์ตรงนี้ชัดเจนมากตำนักหนึ่งเขาไม่สอนอย่างนี้เขาให้คิดที่หัวแต่เท่าที่จริงอยู่ลิ้นปีเนี่ยหายใจยาวๆตั้งสติหายใจให้ลึกๆแล้วมีสติลมหายใจเข้าออกตลอดระยะการรับรองได้ผลแน่นอนเราเนี่ยฟื้นคืนมาได้เพราะอย่างนี้เราเดินนี่หายใจได้แน่นอนไม่มีปัญหาอื่นแต่เราไม่ฝึกมาเลยเนี่ยจะรู้ได้ยังไงจะทำได้ไหมเข้าพระราชสมาบัติได้จะรู้ว่าหายใจสะดือได้แน่นอนแล้วเข้านิโรธสมาบัติหายใจทางไหนไม่หายใจทางลมหายใจทางเส้นโลหิตเนี่ยออกมาตามเหือดเนี่ยมันจะถ่ายเทไปเองด้วยลมละเอียดมากคือยาเนี่ยเราไม่รู้เนี่ยเอากล้องส่องดูถึงจะรู้ว่ามีรูเนี่ยในตัวเรามีรูหมดเถื่อออกตามรูเนี่ยมันไม่ใช่ออกซึมมาตามภายผิวหนังมันมีรูเล็กมากคือมองไม่เห็นด้วยสายตาเนี่ยเขาเรียกนิโรธธรรมบัตรเอาไปฝังดินยังไม่ตายมีหลายองค์ท่านในประเทศไทยในป่าเขานิโรธสมาบัติคือไม่หายใจทางจมูกแต่ก็น้อยมากแต่หัวใจยังเต้นอยู่ยังเต้นน้อยมากทำไมเต้นก็ต้องตายแต่ลมหายใจจะออกมาทางเส้นลมเส้นหนังผิวหนังอันนี้เรียกว่านิโรธสมาบัติอันนี้มีความสำคัญตรงนั้นสำหรับนั่งปฏิบัติกรรมฐานเพราะฉะนั้นจะมาพูดในหลักเกณฑ์ปลูกฝังตั้งศรัทธาให้ท่านเชื่อมั่นลงทุนในพระศรีรัตนตรัยและจะได้ปฏิบัติธรรมมาต่อไปด้วยความต่อสู้ด้วยศรัทธาปลูกศรัทธาให้เชื่อมั่นปลูกไม่ขึ้นปลดความทุกข์ออกจากใจซะปลดเอาความทุกข์ออกจากใจซะปลูกแล้วก็ปลดไม่ได้ปลดให้ออกเปลี่ยนวิสัยซะตามเขาอย่าเอาแต่นิสัยตัวมาใช้ปลดไม่ออกก็เปลี่ยนไม่ได้ปรับตัวให้เข้ากับเขาอย่าปรับอากาศเลยเพราะปรับได้ไหมปรับไม่ได้ลงให้ตกคืออนิจจังทุกขังอนัตตาคนเราเป็นอย่างนี้แหละหนออนิจจังไม่เที่ยงมันมีแต่ความทุกข์ทุกขังแก้ทุกข์ได้แล้วจะเป็นอนัตตาในเรื่องของพระไตรลักษณ์ลงเลยปรับก็แล้วเปลี่ยนก็แล้วไม่ได้สักทีก็ต้องปลงแต่มันตกไปอันนี้จังทุกขังหน้าตาให้ชัดเจนต่อไปถึงจะได้ต้องปรุงศรัทธาตอนนี้เป็นข้อแรกถ้าเราไม่มีศรัทธาเลิกไปก็หยุดได้ไม่ได้ผลก็ไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อและไม่มีความพอใจในพระคุณพระศรีรัตนตรัยแล้วเราจะได้อะไรหรือขอเจริญพรของดีได้ยากมากของชั่วง่ายจะตายไปของดีต้องยากมากไม่ง่ายคนเราก็ดีหมดทุกคนแล้วดีเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันก็มีของดีด้วยกันทุกคนแต่ดีมากดีน้อยเสียมากเสียน้อยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราปลูกฝังตั้งศรัทธาเชื่อมั่นเนี่ยการปฏิบัติธรรมของท่านจะได้ผลอานิสงส์ของความมุ่งมั่นศาสนาปฏิบัติอะไรหรือเจริญสติปัฏฐานสี่ให้มีสติทุกอริบทจะยืนหรือจะเดินจะนั่งนอนเหลียวซ้ายแลขวาคู่เหยียดขามีสติไว้ได้เรียกว่ากายานุปัสสนาธิปทานกายจะยืนจะเดินนั่งนอนเอาสติยัดไปให้ได้เรียกกำหนดจิตนี่แปลว่าให้ต้องมีสติอยู่ที่จิตแปลอย่างนั้นบางคนบอกกำหนดจิตกำหนดยังไงไม่รู้เรื่อง ท่านจะได้อะไรหรือจะไม่ได้เลยเนี่ยขอฝากไว้กำหนดจิตตั้งสติไว้เวทนานุปัสสนาทำให้ถึงกองทุกข์ถ้าเข้าถึงทุกข์ไม่ได้แล้วท่านจะไม่รู้ว่าตัวทุกข์คืออะไรมันยากลำบากมันทุกข์แล้วถึงท่านน้ำตาจะหล่นเลยนะน้ำตาไหลเลยสุขก็ดีทุกข์ก็ดีอุเบกขาเวทนาเวทนาไม่มีตัวตนแล้วก็ไม่เกิดเองโดยธรรมชาติเราจะนั่งกี่ครั้งกี่หนมันก็ต้องเกิดทุกข์เวทนาทั้งแสดงว่าโลกหรือโลกมนุษย์นี้มีแต่ความทุกข์หาความสุขได้ยากมากเรามานั่งกรรมฐานนี่จะรู้ว่าทุกข์ตัวนี้เป็นอย่างไรและไปทุกข์ตัวอื่นที่ทุกข์ในครอบครัวจะเรื่องเล็กไปเลยเราแก้ได้เลยทุกข์เพราะเราได้ประสบทุกข์แล้วคือปวดเวทนาสุขก็ต้องกำหนดทุกข์ก็กำหนดไม่สุขไม่ทุกข์เวขาเวทนาจิตก็ลองล่องลอยออกไปคิดโน่นไปเกาะโน่นอะไรต่ออะไรมากมายปรับเปลี่ยนกันไปเหมือนพวงมาลัยไม่มีที่แขวนเลยเราต้องกำหนดว่ารู้หนอที่ลิ้นปีเรียกว่าเวทนาจิตตานุปัสสนาวิปัสสานข้อที่สามอยู่กับธรรมชาติต้องคิดอ่านอารมณ์รับรู้อารมณ์มันได้เป็นเวลานานมาเทศประชุมเสียงมันอยู่ตรงนี้มันจะว่านั่งแล้วไปเห็นพระพุทธเจ้าเห็นโน่นที่นี่มันคนละเรื่องกันอย่าไปนั่งไปเห็นอะไรนั่งเห็นตัวเองอ่านตัวให้ออกหมอตัวให้ได้ใช้ตัวให้เป็นนั่งต้องการจะรู้อารมณ์ของเราว่าดีชั่วประการใดไม่ใช่นั่งไปเห็นคนอื่นนั่งไปเห็นชาติบ้านเหนือบ้านใต้เขามีมากแล้วเขาจะให้เรายังไงเห็นจริงก็ถูกต้องเห็นว่าบ้านนี้มีเงินทองมันไม่มีเงินทองเยอะแต่เขาไม่ได้ให้เราแล้วจะไปคิดทำไมต้องนั่งเห็นตัวเราว่าเราเนี่ยมันดีหรือชั่วทำมาแล้วมีประโยชน์ไหมได้กำไรชีวิตไหมต้องการตรงนี้เนี่ยต้องการตรงนี้ไม่ต้องการไปดูชาติของใครต้องการอยากได้ทรัพย์สมบัติของเขาหรือทางไม่ใช่ของเราทำไปเลยนะเอาไม่ได้ไม่ใช่ของเราถ้าของเราเอามาเลยรักษาไว้ได้เอามาจากของเราแล้วทรัพย์เป็นอสรพิษเป็นงูเห่ากัดตายเลยนะฆ่ากันตายด้วยทรัพย์สมบัติอันนี้เรื่องจริงในชีวิตนี้ถ้าใครไม่เชื่อก็ลองปฏิบัติดูถึงจะรู้ได้ความดีเป็นศัตรูชีวิตเงินทองแต่สารพิษกัดเราแน่นอนต่อมาแข็งเรายามาไว้ไม่ได้มันเป็นอันตรายต่อชีวิตเราเหลือเกินเพราะฉะนั้นทรัพย์สมบัติเนี่ยเอาแต่ทรัพย์ของเราทรัพย์ชื่อเสียงความรักทรัพย์คือคุณสมบัติชื่อเสียงคนไว้ใจพูดจริงทำจริงและความรักไปไหนมีแต่คนเมตตาปราณีเอื้อเฟื้อกันหรือที่อยู่นี่คือกรรมฐานทั้งหมดเอาแค่นี้ก่อนมาต่อไปจะไปสวรรค์นิพพานหรือไปยานที่6เอาแค่นี้ยังทำไม่ได้เนี่ยจะไปยานที่6แล้วที่เขานั่งในกรุงเทพได้ยานที่6แล้วได้คอร์ดไม่ใช่คอร์ดได้สติสัมปชัญญะให้มีตัวปัญญาแก้ไขปัญหาเอาทุกก่อนถึงจะถูกต้องธรรมานุปัสสนาติปัฏฐานก็ดีสิทำเป็นกุศลอกุศลกุศลกรรมคือทางทั่วกุศลกรรมคือความดีมันจะเกิดขึ้นกับตัวเราที่กรรมปัญหาเรียกว่าธรรมานุปัสสนาเป็นประทัดฐานเราก็กำหนดอยากรู้ก็กำหนดรู้หนอให้ใจยาวเดี๋ยวรู้เลยว่ากุศลเนี่ยอกุศลที่เราทำนี่ชั่วหรือดีมันจะบอกเราทันทีเลยสติบอกถ้าสติปัญญาบอกเราเองแล้วไม่จะไปหาหมอดูเขาบอกแล้วของจริงเราไปหาหมอดูเนี่ยของไม่จริงไปหาเจ้าข่าวตรงและของจริงคือตัวเราเป็นคนสนใจในความดีอันนี้ของจริงก็เกิดขึ้นกับตัวท่านเองโดยเฉพาะไม่งั้นท่านมันจะไม่ได้อะไรเลยนะจะไม่ได้อะไรเลยที่เหลืออยู่มีแต่ความดีความชั่วมั่วอบายมุขหาความสนุกสังคมแล้วเราจะได้อะไรนะเพราะฉะนั้นการเจริญกรรมฐานมีสี่กายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตปัฏฐานจิตตานุปัสสนาจิตปัฏฐานจิตไม่มีตัวตนมือคลำไม่ได้เกิดทางอายนาธาตุอินทรีย์ที่จะต้องทำให้มันเกิดขึ้นไม่ต้องไปอธิบายว่าเนี่ยอินทรีย์อยู่ตรงนี้อินทรีย์12นี้ทวาร6ไม่ต้องอธิบายท่านจะต้องรู้เองแน่นอนตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะเกิดขึ้นด้วยการกำหนดจิตของท่านเองโดยเฉพาะให้รู้เองไม่ใช่จะไปบอกให้รู้ไปบอกให้รู้อย่างนี้ก็เป็นการรู้ปลอมต้องให้รู้เองโดยปัจจตังอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามอะไรเป็นขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะเกิดขึ้นในธาตุเหลือ2รูปกับนามเท่านั้นจะเกิดชัดเจนมากไม่งั้นท่านจะไม่รู้อะไรเลยนะ จะไม่รู้อะไรอยู่นี่เรียกว่าเจริญสติปัฏฐาน4เป็นทางสายเอกของพระพุทธเจ้าที่สอนมาเป็นเวลานานแล้วถ้าใครอยากเดินทางสายเอกและก็ง่ายๆให้มีสติสัมปชัญญะจะได้กำจัดความชั่วจากตัวได้สมปรารถนาทุกประการเป็นการสะสมบุญนำความสุขมาให้สมปรารถนาอันนี้ก็ขอฝากในด้านวิชาการไว้ก่อนเดี๋ยวจะสาธิตให้ท่านดูว่าเราเดินยังไงเราจะนั่งกันยังไงจะให้ลมปราณลมหายใจอัจฉริยะปัจฉาสะคืออะไรบางทีไม่รู้อัจฉริยะปัจฉาสะคือให้ใจเข้ายาวๆและให้ใจออกก็ส่งกระแสไปยังอารมณ์หายใจอย่างเรียกอัจฉริยะปัจฉาสะอาจจะส่งไปยังให้ใจเข้าก่อนแล้วส่งออกไปให้ใจออกไปแผ่ไม่ตาไปหาลูกถึงแน่นอนอย่างนี้อัจฉริยะปัจฉาสะบางคนบอกอัจฉริยะปัจฉาอะไรถ้าไม่ได้ปฏิบัติกรรมฐานจะรู้หรือให้ใจเข้าคืออัจฉริยะปัจฉาสะให้ใจออกออกเอาเนี่ยออกไปเลยเนี่ยไปหาลูกอเมริกาเนี่ยถึงแน่นอนกำลังส่งพอไหมถ้ากำลังจิตท่านพอแล้วท่านจะถึงลูกเลยท่านจะรู้ว่าลูกท่านน่ะกำลังอยู่ดีคือดีไหมลูกท่านจะเกเรกระเสไหมเดี๋ยวมันจะย้อนกลับมาบอกด้วยการให้ใจเข้าใช่ไหมให้ใจออกเนี่ยส่งกระแสให้ใจเข้าเนี่ยมาบอกแล้วนะเห็นหนอยืนหนอ5ครั้งอัตโนมัติเลยมันจะบอกเห็นหนอที่สะลงปลายเท้าปลายเท้าที่สะเห็นพับแล้วมันจะกลับเข้ามาหาเราตอนเราให้ใจเข้าให้ใจเข้าเนี่ยรู้แน่นอนเลยให้ใจออกไม่รู้หรอกนะเคล็ดลับธรรมสภาไปพิมพ์ขายซะเยอะเลยเนี่ยเคล็ดลับหลวงพ่อวัดอภวันแก้ปัญหาพิมพ์เล่นไปเลยขายดีเห็นไหมขายอยู่ของเราไม่พิมพ์เราไม่สงวนลิขสิทธิ์ความดีอย่าไปสงวนลิขสิทธิ์นะหายเข้าไปนะตกไปนะแต่ความอะไรที่จะต้องสงวนลิขสิทธิ์นะความชั่วควรสงวนลิขสิทธิ์อย่าไปให้ใครเขาหน่อยให้มันเสียหายสงวนลิขสิทธิ์หน่อยไหมบางคนเนี่ยพิมพ์หนังสือดีๆเนี่ยเอาไปพิมพ์ไปฟ้องศาลเลยว่าสงวนลิขสิทธิ์ความดีอย่าไปชังวนเลยแต่กันไปเขาเป็นคนดีเหมือนเราเข้าใจไหมคะแต่ความชั่วของเราเนี่ยชังวนไว้ยาวออกไปเผยแพร่เลยแพร่ขยายมันจะเลวมากกว่านี้เก็บหวังไปเลยมันหายไปซะเลยด้วยความชั่วเกิดขึ้นการอยู่ให้มันดับไปไอ้ความชั่วเอาความดีเกิดขึ้นใหม่ดีกว่าเราคงไม่เคยชังวนนี่ประสิทธิ์แต่ความชั่วของเรามันมีเยอะสงวนพายาวไปใช้เอาไปใช้แล้วคอหักแขนหักขาหักตายยังไม่รับรู้เลยเราสงวนที่ความชั่วไม่ควรจะไปเผยแพร่ขยายธรรมสภาเอาไปพิมพ์เคล็ดลับในการปฏิบัติธรรมเอาไปเยอะๆเลยเอาไปเป็นเล่มไปเลยจากเทปเอาไปพิมพ์ขายรวยอยู่ธรรมสภาขอฝากไว้แล้วก็โปรดพิมพ์ความดีตั้งแต่ปฏิบัติต้นไปและการมาปฏิบัติกรรมฐานครั้งนี้เนี่ยก็ขอให้ตั้งใจแล้วครับผลงานก็จะเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็เสร็จมันไม่ต้องรับข้าวกันนะไม่ต้องรับต้องอดทนให้ได้อาตมารับข้าวฉันข้าวลงไปฉันด้วยหลวงพ่อไม่ฉันอย่าฉันหลวงพ่อไม่นอนอย่านอนเอาให้ได้ทำไม่ได้ไม่ครับเข้าใจไหมแล้วสุดท้ายนี้เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูต่อไปก็ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านลูกกินน้อยนอนน้อยทำความเพียรให้มากตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปการปฏิบัติธรรมของท่านจะได้รับผลอานิสงส์สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการโดยการตัดปริโภคและต้องการเข้าถึงแก่นแท้คือลักษณะตาจะรู้ว่าความเกิดอัปนิสัยจะยากมากลำบากเหลือเกินดังที่กล่าวแล้วขอทุกท่านจงเข้าถึงธรรมในพระพุทธศาสนาคือแก่นแท้ขอท่านจงเจริญในธรรมทั้งมาปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอทุกท่านจงเจริญด้วยอายุวันนาสุขาภาระปฏิภาณธนาสารสมบัติและเคยสิ่งเป็นการได้สมความมุ่งมาปรารถนาด้วยการท่องรู้ตรงนามณโอกาสบัดนี้เชิญขอเจริญพรทุกท่านแผ่เมตตาจะพึ่งเดี๋ยวไม่รู้อะไรเลยไม่มีหัวขั้นหนังสือในพระไตรปิฎกจะรู้อัจฉริยะปัจฉริยะจ วกนิโรธสมาบัติพละสมาบัติต้องรู้อย่างเขาไปบอกอาชาชาปัชชาชาเขาบอกว่าเขาพละสมาบัติได้แล้วไม่เชื่อตอบไม่ได้เลยอาชาชาคืออะไรให้ใจเข้าเป็นว่าน้ำโมพุทธยักษ์ยักษ์ทามุกโมนะยักษ์ทาพุกโมนะให้ใจขึ้นน้ำโมพุทธยักษ์ยาวไปถึงเลยอาชาชาปัชชาบางคนไม่รู้เลยเนี่ยให้ใจเข้าเยอะระหว่างคาถาเนี่ยมันเป็นบทภาวนาไม่สิบตัวให้ใจยาวๆเข้าว่าให้มันได้สิบตัวถอยหลังมาหายใจออกว่าเดินหน้าเลยแล้วส่งกระแสจิตไปหลับตาหายใจออกไปเนี่ยถึงโน่นเลยเนกาแล้วหายใจเข้าปัสสาวะเข้ามามันจะรู้เลยว่าลูกอยู่สบายไหมตรงนี้ไม่เคยรู้เลยไม่ได้เคยปฏิบัติไม่ได้จึงไม่บอกก็ไม่เคยประโยชน์เดี๋ยวจะไปมูแต่ไอ้กูต้องหมูส่งให้ลูกส่งให้ผัวเลยไม่ได้เลยจึงไม่ให้รู้จำไว้ว่าคนปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาอยากไม่ให้รู้แหละให้โง่อยากเรียนรู้ทำยิ่งขันหกอย่าทำถูกทำเด็กเลี้ยงควายเนี่ยต้องทำเป็นคนโง่เด็กเป็นใหญ่เข้าใจไหมเด็กเลี้ยงควายมันโง่แต่ควายไม่โง่ไอ้ควายไอ้ด่าเขาควายเคยขึ้นโรงศาลกับใครไหมควายเคยไปฟ้องใครไหมควายไปทะเลาะกับใครไหมไอ้ควายแต่ยังดีกว่าไอ้คนที่มันทะเลาะกันหาเรื่องกันไม่เข้าใจเนี่ยอยากเรียนรู้ทำยิ่งขนุนกะทำถูกความเด็กเป็นควายอ่ะคนเด็กเป็นควายมันรู้เรื่องอะไรไหมเตาไปบนหลังควายแล้วเฮฮาสนุกไม่มีทุกข์กับใครเลยเคยคนเลี้ยงควายอาชาสาปัชชาถ้าทำกรรมฐานได้จะทายออกเลยว่าไอเด็กเลี้ยงควายคือไม่ใช่ปฏิบัติไปยานที่หกยานที่เจ็ดอะไรกันตรงนี้ยังทำไม่ได้เนี่ยพระญาติหลวงพ่อดำที่ดำพองเราจึงไปสร้างขนแก่นให้เกิดประโยชน์ต่อหลวงพ่อดำหลวงพ่อดำองค์นี้ให้กรรมฐานพระเจ้าตากสินถ้าโยมผู้ชายถามว่าได้กรรมฐานจะใครองค์ตอบว่าอุปชาทำอุปชาไม่ให้ใครจะให้เกชาโลมานะคะทันตาตาโตทันตานะคะโลมาเกชาเนี่ยเห็นไหมเบื้องตามเอาปลายถึงปลายเบื้องบนปลายเท้าขึ้นมาอาตมาก็จะทำได้เช็ดตีนะคล้ำไม่ถูกไว้แล้วอะไรเราไปนั่งเจริญสติปัฏฐานสี่ยืนหนอสามครั้งเราเคยใช้อย่างนั้นหลวงพ่อในป่าหลวงพ่อดำที่ขอนแก่นที่ให้กรรมฐานพระเจ้าคุณธนบุรีที่เราจะต้องเดินทางไปถึงเพชรบุรีที่ไปบวชไปจอดมาแล้วเดินทางไปถ้ำนครศรีธรรมราชที่พระเจ้าตากสินได้สำเร็จเป็นพระราชจอดมาแล้วอยู่ที่นี่พยายามหากษัตริย์ศึกจากพระเจ้าสุรศรีภูคุณพยมก็อยู่ที่วัดถ้าไปเก็บมาหมดแล้วนะแต่ก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยทำมีพิธีหารหอเหินในอากาศดำดินได้ก็ไม่พ้นกฎแห่งกรรมมีฟ้าหรือเหนือฟ้าหรือเนี่ยกฎแห่งกรรมการที่สร้างกรรมและก็รับกรรมไม่แน่ดีเท่ากับกรรมฐานเนี่ยเพราะนั่นทำไมนากรรมฐานจะคอหักไม่หักจะต้องตายเลยอาชาสาปัชชาสาไม่รู้นะลมหายใจมีอำนาจนะธาตุลมนะเข้าใจไหมธาตุลมนี่เพชรบูรณ์พังเลยใช่ไหมธาตุน้ำก็แรงถึงกับบ้านพังธาตุดินภูเขาไฟระเบิดและก็ไปดินไหวตายไหมดินน้ำไฟลมแรงหมดอยู่ที่ตัวเราเราจะได้จากการเจริญกรรมฐานทำให้พลังสูงอาชาสาหายใจเข้ายาวๆยาวและสลายหายใจออกยาวก็แผ่เมตตาไปให้ลูกถึงอเมริกาได้ถ้าหายใจสั้นๆแผ่ไม่ออกเปิดปากกระบอกปืนยิงเปิดปากกระบอกหมดเข้าใจไหมนี่ไม่ได้เลยมีใครสอนเลยนะเอาถุงอ้อเข้าใจไหมเนี่ยหายใจเข้ายาวอาชาสาอัดลมหายใจอย่าดูจมูกอัดเข้ามาปัดออกปัดช้าๆหายใจยาวๆไปแผ่เมตตา ถึงสิงคโปร์ได้เข้าใจไหมเนี่ยบางคนไม่รู้เลยนะเนี่ยอัศสะโยมชนีจำไหมโยมชนีเพราะอัศสะปัญชสะแต่โดยไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนเราไปเข้าในตลาดเขาไม่ได้เขียนป้ายว่าแล้วดอกเนี่ยร้านเนี่ยขายทองก็ได้รู้แล้วอ๋อจริงเราผ่านมาแล้วอาจารย์อัศสะปัญชสะมันอยู่ในนิโรธธรรมบัตินี่เคยจะรู้แต่เราทำได้ไหมอัดลมให้ใจเข้าแล้วก็ปัดแล้วออกไปไปถึงโลกถึงครอบครัวถ้าเราอัดรักษาปัสสาวะได้ยาวสมาธิยาวจะหายใจยาวได้แต่สมาธิไม่มีหายใจยาวไม่ได้มันจะขาดใจตายเข้าใจไหมมันจะขาดใจตายแต่ความรู้ไม่จริงเลยเราพูดมาตั้งนานเลยที่เจ็ดพูดก็อะไรเขาทำไม่ได้บอกยังไงก็ไม่เชื่อพอเราปฏิบัติกรรมฐานได้พูดอะไรรู้เรื่องหมดโยมโทนีกับปัญญีโง่เราไม่รู้อะไรทั้งหมดพอปฏิบัติธรรมแล้วเกิดความฉลาดเกิดความเฉลียวรวบรวมไว้ข้อมูลในคอมพิวเตอร์พอมีพวกไปแล้วมันจะพดออกมาแก้เลยแต่โยมโทนีแก้ปัญหามาได้ไม่ใช่คนอื่นแก้ปัญญาในตัวแก้ของเราเองแล้วเราก็ต้องร้องไห้ทางความเสียใจอย่างน่าใจหายแล้วมาพบความสุขในชีวิตในบ้านปลายต้องลำบากมาตั้งแต่เป็นสาวเป็นแช่แล้วลำบากที่สุดต้องร้องไห้กินข้าวน้ำตามาไม่เว้นแต่ละวันเวลาที่ผ่านมาเวลามาพบความสุขนี่แหละจำไว้เลยความสุขได้มาจากความทุกข์แท้ๆหลังแรงแค้นทั้งรักทั้งแค้นทั้งในช่วงมามากมายหนักหน่วงในหัวใจแล้วกลับร้ายกายดีได้นั้นไม่ยามแก่เป็นสาวต้องผ่านทุกข์มาดีตอนแก่จะไม่แย่ตอนตายถ้าตอนต้นดีแล้วมาเสียตอนแก่มันจะแย่ตอนตายมันจะเท่งถึงเข้าใจคำนี้จำไว้เลยความสุขจึงได้มาจากความทุกข์แต่ใครเนี่ยเป็นสาวเป็นแช่เนี่ยจะเลื่อนลุ่งเรืองมาเราวางตอนแก่จะแย่ตอนตายจะเท่งถึงตายไม่รู้ตัวดูสิแม่วนิดาคำพูดอะไรลืมเนี่ยเป็นให้หลังเตียเป็นให้หลังเนาะนอนอยู่จังหวัดแพร่เห็นไหมเดี๋ยวเอากฎแห่งกรรมมาเวลารู้เรื่องวันที่สองให้เรามาไว้ให้จะไปหาลูกที่เสียเป็นอามาพิษปากก็เบี้ยวตาก็แหกไม่น่าดูเลยมาตอนหลังเนี่ยจำไม่ได้เนี่ยมือหงิกอย่างเนี้ยดีไปแล้วไม่ได้เลยเขาต้องปอนข้าวแล้วขาก็เกยไปเกยมามาที่วัดนี้เมื่อวันที่3จำได้ที่3พฤษภาคม2543แล้วให้หนังสือสวดมนต์ไปแล้วบอกวิธีนั่งสมาธิพอไปถึงจังหวัดแพร่โรงงานทำไอ้เครื่องเฟอร์นิเจอร์เก้าอี้ไว้ส่งไม่ทันส่งไปถึงเมืองนอกส่งไปถึงประเทศลาวประเทศไหนที่ไหนก็ไปส่งสวดภาวนาการและนั่งสมาธิปากก็เบี้ยวตาก็แหกเวลานอนเนี่ยน่ากลัวมากหลับตาไม่ลงหลับตาไม่ลงตาแหกแล้วปากก็เบี้ยวกินน้ำก็ไหลออกทางนี้หายเลยใช่ไหมหมดเว้นหมดกรรมเอาไปสวดมนต์เข้านั่งกรรมฐานเข้าหายวันหายคืนสวดตามว่าการนะครับโรงงานขายดิบขายดีส่งออกตลอดแล้วก็พิมพ์หนังสือแจกคนมาขอบอกเนี่ยวนิดาหายได้ไงบอกว่าหายอยากได้จากหลวงพ่อวัดสว่างสามีก็บอกว่าพามาที่จังหวัดแพร่แล้วก็สวดมนต์ผัวก็สวดมนต์ทั่วทั้งสองแรงเลิกเองทานข้าวจุฬาได้หมดเลยเดี๋ยววันที่2นี่จะไปหาลูกมาบอกเอาผลแห่งกรรมมาลงเรื่องที่ปกอาจารย์จะบุญเลิกไฟฟ้าช็อตขาขาดเลยเนี่ยเมียหนีเลยทิ้งลูกไว้ให้สวดตาของมากาตลอดหัวใจไม่แพ้ปลูกลำไย20 ไร่เต็มมีคนง่อยคนพิการปลูกลำไยทำนดต้องวันซื้อมาโชว์ตัวแล้วบอกเขียนกฎแห่งกรรมมาเลยลงเล่มที่6เนี่ยมีตัวตนมีบ้านโทรศัพท์มีอยู่บ้านเดิมทางน้ำบวชอยู่ตรงนี้ไม่แหละจำไม่เลยแก้ธรรมฐานไม่ใช่ตักกรรมไม่ใช่ครับ